โอเคครับทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันทำไมมึงต้องถอยหลังด้วยวันนี้เรามาอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาชิลล์ในพาร์ทที่10กันแล้วนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เวฟเนี่ยใครที่หาเซิร์ฟ Minecraft Pixel Mod เล่นอยู่สามารถเข้าไปเล่นได้ที่ Minecraft Neo Craft Raider เอ้ยเดี๋ยวอย่าระเบิดใส่กันนะขอร้องอย่าระเบิดใส่กันเกือบตุ้มเต็มเดี๋ยวนะมาดีดีเอ็นเดอร์แมนพอดีว่าเราอยากจะไฟกับนายเพื่อนฮัลโหลขอเอ็นเดอร์โพลหน่อยน้องๆก็อยากให้ไปโลกมังกรนานแล้วกูจะไปมังกรกูได้มา2ลูกซึ่งพาร์ทนี้ครับผมเป็นพาร์ทที่สำคัญมากๆพาร์ทหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับก็คือว่าพาร์ทที่แล้วเราได้สร้างฟาร์มไอรอนกูเลมไปใช่ไหมซึ่งตอนนี้ฟาร์มไอรอนกูเลมของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาฟาฟาร์มฟาร์มไปเลยเกลียบกูหายไปไหนแล้วโอ้ไม่ทำแล้วถามว่าพี่เวฟครับพี่เวฟย้อนซีรีส์หรือเปล่าบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ได้ย้อนนะทุกคนก็คือว่าไอ้เจ้าฟาร์มไอรอนกูเลมตรงเนี้ยผมรู้สึกว่าผมสร้างมันพลาดเว้ยถามว่าพลาดยังไงผมรู้สึกว่าผมสร้างมันพลาดเพราะว่าหลังคาแล้วก็ส่วนองค์ประกอบทุกอย่างอ่ะมันสามารถทำให้ไอรอนกูเลมไปเกิดบนพวกแบบนี้ได้แล้วเราต้องเอาแผ่นอะไรนะเขาเรียกว่าแผ่นอะไรว่าแผ่นขนแกะไปติดให้ทั่วบ้านแล้วมันจะทำให้บ้านมันดูเละแล้วมันดูไม่สวยเว้ยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องมาสร้างไอรอนกูเลมอย่างนี้ กูสร้างเหมือนเดิมก็ได้ ผมก็เลยทำการจะสร้างหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านเอ็มซีเดียเอ้ยหมู่บ้านเอ็มซีแต่เราทำเป็นฟาร์มไอรอนกูเลมอ่ะคือผมอยากจะทำมาประมาณช่วงอื่นอ่ะที่ไม่ใช่ตรงนี้ว่าตรงนี้ผมรู้สึกว่าทำเลมันดีไปอ่ะหรือไม่ก็หมู่บ้าน MC เดี๋ยวเราจะตั้งไว้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้ผมจะไม่เอาไว้ 100% ล่ะทุกคนเพราะว่าผมว่าเราไว้สร้างบ้านเราดีกว่าเพราะว่าบ้านหลังนี้มันก็เล็กไปเนาะเราน่าจะเอาไว้สร้างบ้านหลังใหม่ส่วนฟาร์มเมลอนกูเลมเนี่ยพี่เวฟก็จะสร้างให้มันเป็นแบบเหมือนกับของพี่เฟรมเขาเคยสร้างไว้อ่ะผมว่าเราสร้างแบบนั้นก็ได้มั้งขี้เกียจไม่ใช่ขี้เกียจหรอกคือผมว่ามันทำยากอ่ะสาวว่ามันทำได้ไหมมันทำยากแต่ถ้าเกิดว่าเราจะสร้างออกมาให้มันสวยมันก็อาจจะทำไม่ยากเอ้ยมันทำยากถ้าจะให้มันสวยต้องพูดอย่างนี้ซึ่งถามว่าพี่เวฟเอ้าแล้วแบบนี้ไม้ที่พี่เวฟทำมันอยู่ไหนเราจะขึ้นรูปให้ดูนะฮะเห็นไหมทุกคนลองสังเกต นั่นแหละครับมันคือสิ่งที่เราได้ทำกับบ้านหลังนั้นไปแล้วไม้เราก็ไม่ได้คืนเราก็ได้คืนเฉพาะไอ้พวกบล็อกอยู่ข้างล่างเท่านั้นเองนะมันกลายเป็นตอตะกูไปแล้วคือเกี้ยงอ่ะคือผมแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ชอบอ่ะมันไม่ถูกใจอ่ะผมก็เลยแบบกูเผาทิ้งเลยนะผมก็เลยแบบกูเผาทิ้งเลยนะกูไม่ชอบประมาณนั้นนะฮะเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดนึงมาเดี๋ยวในพาร์ทนี้ว่าเรามานั่งสร้างดีกว่าเพราะผมอยากจะสร้างไอ้เจ้าคอกNPC ไว้ตรงบริเวณนี้เดี๋ยวเราจะสร้างแค่โครงเฉยๆเนาะทุกคนคือผมจะสร้างแค่โครงบ้านแต่จะไม่สร้างเป็นบ้านเนาะเราจะสร้างแค่โครงบ้านตรงนี้ก็พอละเดี๋ยวขอเก็บไงปุ๊บปุ๊บเดี๋ยว Ender Pearl ได้2ลูกแล้ว Ender Pearl มันต้องใช้กี่ลูกว่าไปล่ามังกร Ender Pearl ในนี้มีไหมไม่มีเดี๋ยวต้องคือเราล่า Ender Pearl ด้วยผมว่านะฟาร์มไอรอนกูเลมตัวนี้แคบไปเปล่าวะถ้าเราว่ามันแคบไปอ่ะแต่มันก็ทำได้นะแต่เราจะยัด ABC ได้น้อยเราทำบริเวณนี้เหรอเดี๋ยวเราต้องถมที่มาอีกทุกคนงั้นไม่เป็นไรแล้วกันเราสร้างแค่นี้ก็ได้คือผมไม่อยากจะสร้างให้มันดูแบบไอ้นี่เกินไปอ่ะทุกคนคือมันไม่สวยอ่ะ มาแหละนะผมว่ามันไม่สวยอ่ะมันจากใจผมเลยคือมันไม่สวยแล้วก็พาร์ทก่อนเนาะมีน้องๆเนี่ยผมเข้ามาคอมเมนต์กันค่อนข้างที่จะเยอะว่าพี่เวฟครับม้ากินแอปเปิลทองม้ากินแครอททองม้ากินข้าวนะครับก็คือว่าอยากจะบอกว่าม้ากินแอปเปิลทองแล้วก็แครอททองครับส่วนข้าวม้ามันไม่กินเนาะเพราะข้าวเป็นไอเทมที่เอาไว้ให้สำหรับม้ามันหิวเลือดมันไม่ได้เอาไว้ผสมพันธุ์ม้ามันผสมพันธุ์ม้าไม่ได้ตามนั้นเนาะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกม้าต้องใช้ข้าวผสมแพนครับไอ้โง่ด่ากูโง่ด้วยด่ากูโง่ด้วยอุ๋มเป็นการโดนด่าโง่ที่เจ็บมากอยู่ๆมาด่ากูโง่เฉยเลย
มาเดี๋ยวเรามาผมจะทำแค่โครงไว้เฉยๆนะแล้วก็ไอ้พวกระบบน้ำหรือไม่ก็ไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยน้ำด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวแล้วก็ไอ้ NPC อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าอันนั้นผมจะแยกมาเองเออเราจะไม่สร้างให้ดูเนาะเพราะว่าบ้าน NPC แบบเนี้ยเราสร้างเป็นร้อยๆรอบแล้วนะครับพี่เว็บไม่อยากจะสร้างให้มันเยอะเออเราไม่อยากจะสร้างมันมากไปกว่านี้แล้วเพราะว่าเราคือซีรีส์ไหนเราก็สร้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยพอดีกว่าเออเราอย่าเพิ่งมาสร้างให้น้องๆดูทุกพาร์ทเลยดีกว่าผมว่ามันจะดูน่าเบื่อเว้ยเราก็เลยจะสร้างเป็นแบบบ้านไกลๆแต่ว่ามันยังแลกของได้นะผมว่าผมจะทำให้มันยังแลกของได้นะคือเราจะไม่ทำให้มันแลกของไม่ได้คือมันจะแลกของได้ปกติแล้วเราก็แกะสลักไม้เดี๋ยวเราค่อยมาทุบออกแล้วก็ทำเป็นหน้าต่างแต่ตอนนี้เราจะทำเป็นแบบนี้ก่อนแกะสลักไม้แล้วก็ปูพื้นก็เป็นหินพื้นหมู่บ้านเอ็นบีซีว่าเป็นไม้เบิร์ดก็แหละไม้เบิร์ดแล้วก็ทำเป็นหลังคาสี่เหลี่ยมโง่ๆครับส่วนหลังคาเราไม่ต้องไปตกแต่งเนาะเราจะเน้นไม่ให้มอนสเตอร์ไม่เกิดก็พอละโอเคเรียบร้อยถามว่าตรงนี้เราจะสร้างบ้านไหมสร้างนี่ทุกคนม้าผมโตแล้วสังเกตว่าม้ามันเยอะขึ้นแล้วก็ก่อนที่เราจะผสมพันธุ์ม้าเห็นน้องๆบอกว่ามันจะต้องพี่เวฟครับพี่เวฟพี่จะผสมพันธุ์ม้าพี่ต้องทำให้มันเชื่องก่อนครับพี่ก็ขอบคุณทุกคนแม่และแก่นด้วยครับผมที่บอกเข้ามาใช่คือมันต้องทำให้เชื่องก่อนมันถึงจะผสมพันธุ์ได้คือผมไปกดผสมพันธุ์เลยไงเออผมไปผสมพันธุ์เลยมันยังไม่ได้เชื่องมันก็เลยผสมพันธุ์ไม่ได้อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะเว้ยเพิ่งรู้หรือกูไม่จำก็ไม่รู้เออมีสองอย่างนี่แหละคือเพิ่งรู้กับกูไม่จำเดี๋ยวเราจะทำไปอย่างนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปขน NPC มาใส่ในหมู่บ้านเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านหลังใหม่ของเราด้วยทุกคนคือบ้านหลังใหม่เนี่ยผมจะเน้นให้มันดูว่าดูสวยที่สุดเท่าที่จะสวยได้แล้วกันเนาะผมไปเจอโครงบ้านของฝรั่งมาของฝรั่งก็ผมไปดูแล้วผมก็จำมาแล้วแหละไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้เราจะสร้างเป๊ะหรือเปล่าเพราะว่าส่วนมากเวลาใครที่ดูคลิปสอนสร้างบ้านทุกคนก็จะนั่งดูแล้วก็สร้างตามใช่ไหมเออแต่พี่เว็บไม่ใช่ครับพี่ผมเป็นคนที่มักจำแล้วก็มาสร้างเองแล้วก็ดัดแปลงบ้างอะไรเงี้ยเออถ้าเกิดว่าเราไปสร้างตามเขาทุกอย่างมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะสร้างเองไม่เป็นเออมันจะคิดเองไม่ได้โอเคเรียบร้อยผมจะปักท็อตให้มันเต็มเลยนะท็อตหวังว่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดเดี๋ยวเรามาอธิบายโครงสร้างก่อนผมจะทำน้ำไหลจากตรงนู้นมาตรงนี้แล้วก็ไหลจากตรงนู้นมาตรงนี้แล้วก็จะมีน้ำจากตรงเนี้ยไหลเข้ามาตรงนี้เพื่อที่จะฆ่าไอ้รอดกูเรมตรงนี้แล้วเราจะทำเป็นเหมือนกระต๊อบเล็กๆเอาไว้เก็บเหล็กส่วนข้างบนผมจะวางไปสลับปิดตายทั้งหมดเลยนะครับเราจะไม่ให้มีตัวอะไรเกิดข้างบนแล้วก็มอนสเตอร์จะไม่เกิดบนสลับนะจ๊ะมาได้เวลาแล้วที่เราจะเริ่มต้นในการสร้างบ้านหลังใหม่ของเรานะทุกคนเฮ้ยไม่รู้ว่าผมจะสร้างเหมือนกับฝรั่งเขาทำได้หรือเปล่านะผมจะพยายามดีกว่าต้องพยายามอันดับแรกการสร้างบ้านเราต้องเว้นอย่างนี้อ่ะทุกคนสามารถสร้างตามผมได้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้ต้องรับสภาพเอาเองอันนี้3อันนี้ก็3เออจำได้อันนี้3แล้วก็3มาเราจะมาดูกันนะว่าพี่เวียจะสามารถสร้างได้หรือเปล่านะทุกคน3มันจะแคบไปไหม เดี๋ยวอันนี้เอาเป็น4ด้วยอันนี้เป็น4 4แล้วก็4โอเคเห็นไหมเวลาสร้างบ้านทีไรผมมักแบบแก้มั่วทุกคนคือเข้าใจคำว่าแก้บ4มันจะได้เหรอ4ไม่ได้มันต้อง3โอ้ตายแล้วอ่ะ3ก็3วะ4ไม่ได้เราต้องใช้3เพราะเดี๋ยวบ้านมันจะดูอ้วนเกินไปเดี๋ยวนะแปลงร่างเป็นผึ้งมีน้องบอกให้กลายร่างเป็นผึ้งเลยเราก็จะแปลงร่างเป็นผึ้งให้น้องๆดูไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเราถึงกลายเป็นผึ้งได้เพราะว่าเราลงมอดแปลงร่างยังไงแล้วโอเคพอเราสร้างขึ้นมาอย่างนี้แล้วใช่ไหมเราจะวางขึ้นมาแบบประมาณ1กี่บล็อกวะ1 2 3 4 5 5บล็อก1 2 3 4 5บ้านหลังนี้บอกเลยว่าใช้ไม้เยอะเหมือนกับบ้านหลังแรกที่เราสร้างแล้วเราก็เผาไปเออแล้วไม้ผมไม่ได้ตัดกลับด้วยนะอันนี้คือไม้ที่เป็นฟาร์มใหม่ล้วนๆเลยนะทุกคนมีน้องบอกว่าพี่เว็บครับความพี่พังไปแล้วผมได้เอามารวมฟิวชั่นเป็นประสิทธิภาพ5เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนสังเกตเลเวลว่าเลเวลนี่จากแบบ29ใช่ไหมมันก็เหลือประมาณ23โอเค
พอเราสร้างขึ้นมาประมาณนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อไปครับผมก็คือว่านี่เราจะมาวางอย่างนี้คือเราจะทำเป็นบ้านที่แบบมีใต้ถุนบ้านที่ผมจะสร้างแบบบ้านที่มีใต้ถุนบ้านเฮ้ยเดี๋ยวว่าเสานี่เราต้องสูงขึ้นไปอีกทุกคนเพราะว่าสูงแค่นี้เสานี้ไม่น่าพอเราน่าจะทำให้มันดูดีไปกว่านี้บอกเลยว่าหลังนี้ผมจะพยายามตั้งใจแล้วก็สร้างให้มันได้หลังที่แล้วนี่แบบสร้างอะไรก็ไม่รู้เหมือนวัดดีๆที่เองเดี๋ยวเราก็ไปสร้างที่อื่นก็ได้ผมยังไม่อยากจะสร้างตรงเนี้ยโอเคเรียบร้อยส่วนพื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองแบ่งเนาะเราจะวางตรงนี้ด้วยเราจะวางแบบขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวมึงวางสูงไปไอ้วางสูงก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็เราจะทำการวางอย่างนี้ก็คือว่าเราจะพยายามเชื่อมไม้เข้าหากันเนาะใครที่อยากจะสร้างตามก็ลองสร้างดูนะครับโอเคเพราะว่าหลังนี้ผมมั่นใจว่ามันออกมาดูดีอ่ะหลังจากเราสร้างมาอย่างนี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาขึ้นเสาขึ้นมาอีกสัก2แล้วกันหูยโคตรแบบกูต้องพูดว่าไงโคตรบริจาคไม้อ่ะคือแบบไม้ทั้งป่ามารวมอยู่ที่บ้านหลังเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ของสวยๆงามๆเราต้องสร้างมันดูดีดิพาร์ทนี้ถามว่าบ้านหลังนี้จะเสร็จไหมผมจะลองพยายามเร่งสปีดในการสร้างนะทุกคนโอเคเรียบร้อยหลังจากที่เราได้ทรงบ้านมาแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะมาใส่พื้นบ้านซึ่งพื้นบ้านเนี่ยพี่เวจะใช้เดี๋ยวทำไมเราโผล่มาแบบหนีเราซึ่งพื้นบ้านวีจะใช้เป็นไมโอ๊กเนาะไมโอ๊กใช้สแลบดีปะใช้สแลบไม่ดีอ่ะเราใช้เป็นอันนี้แหละดีละแล้วก็เอามาตัวคราฟในการสร้างอะไรเราต้องใช้ตัวคราฟแล้วก็จะใช้เป็นบันไดนี่ต้องใช้เยอะหน่อยครับประมาณ64อันเราจะวางบันไดไว้ตรงนี้โอเคผมไม่แน่ใจนะว่าอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่าผมไม่ได้ดูฝรั่งมา 100% เนาะอาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคอาจจะมีDC ตามั่วบ้างนะทุกคนเราจะมาวางแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราทุบก่อนเรียบร้อยนี่เรียบร้อยเราจะสร้างเป็นประมาณนี้คือเราไปดูแบบมาแล้วเราก็มาสร้างตามเนี่ยแหละมันคือวิธีของเราเราเป็นขี้ก๊อปอยู่แล้วเราจะทำการวางไอ้เจ้าบล็อกไม้นี่ใส่เต็มคือบ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะเก็บกล่องได้เยอะเพราะว่าบ้านหลังนั้นเราไม่รู้ว่าเราจะตกแต่งข้างในยังไงแล้วอะผมไม่แน่ใจว่าเราจะสร้างข้างในยังไงต่อไปผมก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราสร้างบ้านใหม่ดีกว่าแล้วบ้านใหม่ผมไม่รู้จะไปสร้างที่ไหนผมก็เลยแบบกูเผาแม่งเลย เอหลังที่แล้วเราสร้างอ่ะกูก็แบบกูเผาแม่งเลยจบจบไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเผามันทิ้งไปเลยตรงนั้นอ่ะรู้สึกหลังไหนไม่สวยผมจะเผาทิ้งนะเหมือนกับแบบอะไรนะเวลาเขาทำอาหารใช่ไหมกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เกลี่ยทิ้งไปนี่ของเราแบบสวยก็เก็บไม่สวยก็เผาทิ้งไปเดี๋ยวขอแปลงร่างเป็นข้างคาวเดี๋ยวไม่ผมไม่ชอบบรรยากาศอย่างนี้เลยว่ะเนี่ยขอแปลงร่างเป็นแบบให้มันมีแบบ texture หน่อยอ่ะต่อมาเนี่ยเราจะใช้เป็นไอ้เจ้าไม้เหมือนเดิมนะครับไม้แบบนี้ซึ่งเราก็จะทำการแกะสลักเขาไว้แบบนี้แล้วข้างบนตรงนี้เราก็จะใส่เป็นไม้แบบนี้อ่ะประมาณนี้เลยมันอาจจะดูแบบนุ่งหนิงนุ่งหนิงมันอาจจะดูง่อยนะทุกคนแต่ว่าเราต้องทำแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมจะพาตกแต่งทีหลังเนาะตอนนี้มันอาจจะดูแบบว่ามึงทำอะไรของมึงเนี่ยพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะออกมาดูดีแน่นอนทุกคนผมเชื่ออย่างนั้นบ้านหลังนี้จะต้องออกมาดูดีเดี๋ยวเราจะต้องใช้ไม้ทั้งหมดนะครับผมมาแกะสลักด้านข้างบ้านเพราะว่าเวอร์ชันนี้ผมรู้สึกว่าไม้แกะสลักเราต้องใช้คุ้มฮะเขาอุตส่าห์อัปเกรดเข้ามาให้เราแล้วใช่เราจะต้องใช้คุ้มเดี๋ยวผมจะสร้างทีละชั้นไปก่อนแล้วกันเนาะมันจะอาจจะได้แบบดูแบบเป็นภาพเห็นภาพว่าแบบเอ้ยบ้านหลังนี้สร้างสวยหรือไม่สวยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างไม่สวยแล้วก็เผาครับผม แล้วบ้านยิ่งเป็นไม้ด้วยนะไม้เนี่ยไปเกี้ยงแล้วกูบอกให้หายไปเร็วด้วยใส่โอ้โหเกลียดเวลาวางบล็อกมั่วแล้วเกินอ่ะทุบไปอันนี้ไม้เราจะหมดแล้วนี่บอกเลยว่าเราใช้ไม้เยอะสุดๆครับทุกคนผมฟาร์มมาไว้แบบกระหน่ำอ่ะกระหน่ำอ่ะโอ้โหมันเหมือนเถียงนามากเลยตอนนี้บ้านหลังนี้มีความรู้สึกว่ามันเหมือนเถียงนามากเลยใช่เวลานี้มันเหมือนเถียงนามากเลยทุกคนมันเหมือนแบบกระต๊อบนาใครไม่รู้สักคนอ่ะโอเคหลังจากเราสร้างอย่างนี้แล้วเดี๋ยวขอแปลงร่างเป็นคนก่อนเราจะมาทุบประมาณ2บล็อกคือผมจะทุบไว้หมดเลยแล้วกันเนาะ2บล็อกแบบนี้
ส่วนตรงนี้เราจะทุบไปประมาณนี่เลยเยอะๆประมาณ6บล็อกแล้วตรงนี้ก็2ตรงนี้ก็2ทุกที่เราจะใส่เป็นหน้าต่างหมดนะครับเพราะว่าบ้านผมไม่อยากให้มันดูทึบไปเออแล้วตรงนี้ก็ทุบตรงนี้ก็ทุบนี่แหละเถียงนาน้อยกูเถียงนาน้อยนี่แหละเราจะสะเอาตรงนี้เราไม่แกะสลักสินี่แหละเถียงนาน้อยทุกคนอ่ะตรงนี้ก็ทุบไปเราจะทำเป็นเถียงนาของเราเนี่ยที่แห่งนี้มันจะต้องออกมาดูดีใช่อันนี้ก็โอ้ยออกมาเป็นตัวยูสวยเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะแกะสลักโอ้โหแกะสลักปุ๊บดูสวยขึ้นมาปั๊บเลยเมื่อกี้ยังดูทุเรศอยู่เลยไอ้บ้าเมื่อกี้ดูโคตรทุเรศอ่ะเดี๋ยวเราใส่อย่างงี้เราจะสร้างบ้านไปทีละหลังนะทุกคนคือผมพยายามอยากจะสร้างแมปเนี่ยให้มันดูแบบให้มันแบบเป็นอาณาจักรแล้วแบบเรามองไปแบบมีแบบบ้านไม้สวยแบบหลายๆหลังอะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่อยากให้มันมีแบบไม่สวยอ่ะเออหลังไหนไม่สวยผมขอเผาทิ้งไอ้ยามุโคตรเถื่อนเลยโอเคหลังจากอุ้ยหลังจากเราได้บ้านมาประมาณนี้แล้วนะครับพี่เวฟก็จะมาทำการวางไม้มาอย่างนี้สังเกตเนาะเราจะวางไม้มาอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวนะมีบล็อกติดเราก็จะวางไม้แบบนี้เหมือนกันแล้วอันเนี้ยเราก็จะขึ้นไปอีกขึ้นไป1 2 3 3 4 5บล็อกประมาณ5บล็อกเนาะเราจะขึ้นมาอีก5บล็อกนี่ก็จะเป็นชั้นที่เราจะเอาไว้นอนหรือว่าจะเอาไว้เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก่อนอื่นเลยเราต้องมาทำหลังคาของชั้นพวกนี้ก่อนหลังคาของชั้นพวกนี้ซึ่งวิธีการทำหลังคาเดี๋ยวผมจะทำหลังคาให้ดูทุกคนเราจะทำละเอ้ยเดี๋ยวไม่สนไปไหนปะไม่สนจำได้ว่าบ้านเรามี มันตกออกมาดูดีแน่เลย มีน้องๆหลายคนพี่เวฟครับบ้านหลังนี้กูเห็นจะสวยเหมือนบ้านหลังก่อนเลย อย่าเพิ่งตัดสินใจไปไอ้น้องเดี๋ยวเราจะได้สร้างแล้วก็ตกแต่งบ้านหลังนี้ให้มันดูดีอ่ะนะคือแล้วก็มีบางคนนะที่ทักเข้ามาแบบไม่ได้ทักหรอกไอ้คอมเมนต์นั่นแหละคอมเมนต์เข้ามาแบบพี่เวฟครับพี่เวฟครับขอแมปหน่อยได้ไหมครับแมปกูมีอะไรเนี่ย คือแมปมันยังสร้างไม่ได้เยอะเลยนะทุกคนจะแมปไปทำอะไรมาเดี๋ยวเราจะวางไว้แล้วก็จะทุบนี่ไว้แบบนี้แล้วก็จะวางไว้เหมือนเดิมครับสร้างอย่างนี้คือเราจะใช้เป็นไม้ดำก่อนเนาะเราจะใช้เป็นทริคของไม้ดำเราจะวางมาประมาณนี้ให้มันติดกับตรงนี้พอดีเห็นไหมมันก็จะติดพอดีซึ่งเราจะทำหลังคาก่อนแล้วก็ค่อยตกแต่งตกแต่งเราจะผมจะเน้นทำหลังคาก่อนเนาะอันนี้เราจะทำขึ้นมาประมาณนี้แต่ว่าตรงนี้เราควรปิดไปก่อนนะแต่นี่ผมเปิดไว้ผมว่าเราควรปิดไปก่อนเราจะทำอย่างนี้สลับไปสลับมาวางนี้วางนี้สลับขึ้นมาข้างบนข้างบนแล้วบ้านที่เราจะต้องสร้างทุกหลังจะต้องเป็นสไตล์นี้ฮะผมเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านจากไม้อยู่แล้วแล้วข้างบนตรงนี้ทำอะไรปิดเรียบร้อยไอเนี้ยมันต้องประมาณนี้แหละประมาณ5บล็อกเลยเห็นไหมสังเกตว่าบ้านหลังเนี้ยคือจะออกไปเป็นแนวแบบไทยๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ไทยนะทุกคนมันจะไม่ไทยเว้ยมันจะออกไปฝั่งแบบยุโรปหน่อยยุคกลางแต่ตอนนี้มันไม่ออกยุคกลางมันออกไทยนั่นแหละกูว่ามันก็บ้านไทยดีๆนี่เองโอเคได้ไม้มาแล้วอันนี้เราวางไปนี่เห็นไหมเราจะมาสร้างโครงสร้างก่อนเพราะว่าผมอยากจะให้คือ EP เนี้ยบ้านหลังเนี้ยมันไม่เสร็จหรอกเว้ยแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนเห็นโครงบ้านมันก่อนไงว่าแบบผมย้ายบ้านมาสร้างแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ฟาร์มไอรอนกูเรมแล้วก็ทำแบบกันนุ่งกันนิ่งน่ารักเราทำน่ารักที่อื่นดีกว่าว่าที่ตรงนี้ผมว่ามันไม่เวิร์กแล้วก็เราจะวางเป็นไม้อกนะครับผมเป็นไม้อกไว้อย่างนี้เนาะเราจะใช้เป็นไม้อกไว้อย่างนี้แล้วสีขอบกับสีหลังคามันจะตัดกันมันก็จะเหมือนกับวัดยังไงล่ะทุกคนยูฮูมันก็จะเหมือนกันเลยแล้วบ้านเราก็จะกลายเป็นวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่อยู่วัดนี่เองไอ้เหี้ยทำไมกูสร้างไปสร้างมามันเหมือนอาคารเรียนอีกเอ้ยเดี๋ยวกูตกกระใจหมดไฟเผาเราจะยังไม่แปลงร่างนะทุกคนเพราะว่าถ้าเราแปลงร่างไปแล้วไฟมันไม่ดับเนาะแปลงร่างเป็นผึ้งต่อใช้เป็นแปลงร่างเป็นผึ้งในการสร้างบ้านโอ้ผึ้งนักสร้างจริงเลยตัวนี้เราจะใส่มาแบบนี้โอเคมันก็จะกลายเป็นหลังคาที่มันก็จะดูสวยไปในแบบของมันอ่ะเนาะทุกคนเนาะแล้วก็จะใส่มาแบบนี้เดี๋ยววางไปเราจะทำให้แบบมันดูดีที่สุดเท่าที่ดูดีได้แล้วทุกคนจะต้องเห็นโครงสร้างบ้านในพาร์ทนี้ทุกคนจะไม่เห็นโครงสร้างบ้านในพาร์ทหน้าเด็ดขาดเราจะต้องทำในพาร์ทนี้ให้มันเสร็จก็โครงสร้างเราจะมีอะไรหลักๆก็มีหลังคา
มีหลังคามีหน้าต่างส่วนโครงสร้างที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งโครงสร้างตอนนี้เราแค่นี้ไปก่อนเราจะวางนี้แหมโอ้โหติดกันเป๊ะอะโถแม่มันอะไรมันจะวางดีขนาดนี้ใส่หลังคาไปเลยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะใส่หลังคาให้มันเต็มหลังจากที่เราได้หลังคือหลังคา Minecraft ผมว่าหลังคาแบบเนี้ยมันเป็นหลังคาที่แบบสร้างบ้านแล้วให้หลังคามันเหมือนแบบเข้ากับหลังคาเนี้ยผมว่ารู้สึกว่ามันหาบ้านที่แบบเข้ากับหลังคาแบบนี้ยากมากเลยนะผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเสียงเปิดไปเท่าไหร่นะทำไมรู้สึกว่าเสียงมันเบาซะเหลือเกินเดี๋ยวเรามาคราฟเพิ่มอันนี้โยนทิ้งไปก่อนเราจะคราฟเป็นไม้อกเอาไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวมันเปลืองใช่เพราะว่าเดี๋ยวเราใช้แค่นี้แหละนิดๆหน่อยเราจะไม่ใช้เยอะเราจะใช้แค่นิดๆหน่อยพออ่ะเดี๋ยวตรงนี้ขอทุบก่อนโอเคทุบไปนี่ก็มาวางต่อฮะอันนี้ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะทำหลังคาให้มันเสร็จเนาะแล้วเราค่อยมาตกแต่งที่เหลืออ่ะโอเคส่วนตรงนี้เราจะมาใส่เป็นไม้เหมือนเดิมเป็นไม้แกะสลักใช่แล้วพี่เว็บก็จะทำการแกะสลักแบบนี้เลยครับทุกคนว้าวมันโรงเรียนชัดๆเลยตัวนี่เอ้ยมันไม่ใช่โรงเรียนมันต้องออกมาดูดีดิสร้างเสร็จปุ๊บเด็กๆทุกคนอึ้งเย้พี่เว็บสร้างได้ไงวะสร้างเสร็จปุ๊บแม่งเด็กทักมาเลยโรงเรียนมึงเปิดตอนไหนเนี่ยเปิดเทอมวันไหนครับครูเดี๋ยวผมไปเรียนอันนี้เราจะวางเราจะใส่เข้าไปมันจะต้องมาเป็นโรงเรียนที่ดีถุยอ่ะโอเคใส่ไว้อย่างงี้ส่วนข้างหลังเดี๋ยวผมจะโล่งไว้ก่อนเนาะส่วนหลังคาข้างบนเราจะสร้างเป็นยังไงเนาะหลังคาข้างบนเราจะสร้างไปประมาณนี้แหละแต่ว่าเราจะทำมาเป็นข้างหน้าแทนข้างหน้าแทนคือยังไงคือเราจะไม่วางเป็นแนวเดียวกับเขานะครับเราจะมาวางแนวแบบนี้เดี๋ยวขอวัดดูก่อนเวลาเราขึ้นมาข้างบนใช่ไหมเราก็จะยืนอยู่ประมาณช่วงนี้ตรงนี้เป็นหลังคาเดี๋ยวนะหลังคามึงสูงเท่าไหร่ห้องนี้ถือว่าเป็นแบบห้องสูงแล้วกันมึงสูงมันไม่เป็นไรหรอกมั้งเราก็จะมาใส่ไว้อย่างนี้ครับเราจะทำเป็นแบบเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนแค่สลับฝั่งใช่เราแค่จะสลับฝั่งในการหันไปของหลังคาเราก็จะทุบตัวนี้ออกเราก็จะทุบตัวนี้ออกประมาณนี้วางแล้วก็วางแล้วเราก็จะสลับเหมือนเดิมครับมันก็จะกลายเป็นหลังคาแบบว่าทรงๆแนวอะไรสักอย่างมันจะกลายเป็นหลังคาทรงๆแนวอะไรสักอย่างนั่นแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้วางแล้วก็ฝั่งนี้วางอุ้ยหลังคาสูงพอใช้ได้เลยเนี่ยอุ้ยหลังคาสูงเลยเนี่ยทุกคนเห็นภาพไหมภาพมันก็ได้อยู่นะทุกคนน่าจะมองเห็นนะครับว่าบ้านหลังนี้มันก็เฮ้ยมันน่าอยู่เนี่ยกลางคืนก็แบบนางลำเลยออกมาลำอ่ะ ไอ้เหี้ยบ้านมันโคตรสยองอ่ะตอนเนี้ยเฮ้ยบ้านตอนนี้อาจจะดูสยองเพราะว่ามันอยู่ในช่วงในการก่อสร้างนะทุกคนอ่ะจะวางไปอู้กูว่าคนดูเวียนหัวตายว่าไอ้เพราะกูสลับวางบล็อกนี่แหละอ่ะวางอึ๊บอันนี้ก็วางอึ๊บเรียบร้อยแล้วที่เหลือเราก็จะใส่เป็นไม้อกไม่อกกูจะคราฟพอไหมเนี่ยประมาณ53ไม่พอฮะอันนี้ไม่พอแน่ๆเราต้องคราฟมาเพิ่มคือบ้านเนี่ยมันจะมีส่วนที่ยื่นออกมาอีกเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จมันต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างบ้านหลังนี้น่าจะอีกยาวแล้วก็นานด้วยเพราะบ้านหลังนี้ไม่ได้สร้างแบบกระหนุงกระหนิงอ่ะผมสร้างบ้านใหญ่มากแต่ว่าบ้านหลังนี้เราก็น่าจะอยู่ถาวรหรือไม่ก็เป็นบ้านที่แบบคือผมอยากให้มันออกมาจากบ้านใช่ไหมเดินออกมาจากบ้านปุ๊บเจอแปลงข้าวที่เก็บข้าวมีม้าให้เราแล้วก็มีหมู่บ้านมีซีแล้วก็มีประตูนรกที่แบบไม่ไกลอะไรอย่างงี้ข้ออ้างกูเยอะจริงข้ออ้างกูนี่เยอะเต็มเปี่ยมแน่นอนอ่ะไอ้บ้าเอ้ยคือถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงคอมผมร้อนนี่ผมขอโทษด้วยแล้วกันทุกคนคือผมว่าตอนนี้คอมมันร้องดังมากแบบโอ้โหเต็มที่อ่ะเตรียมพร้อมระเบิดแน่นอนอ่ะโอเคเรียบร้อยหลังจากที่เราสร้างบ้านมาประมาณนี้แล้วนะฮะเราก็จะมาทำการวางบล็อกก็คือสแลบเนี่ยเราจะวางไว้ตรงไหนเราจะวางไว้ตรงเดี๋ยวนะสแลบเราต้องการสแลบดำคือเราจะวางไว้ตรงมุมนี้1 2 3 4เราจะวางเว้นไปเลยเนาะประมาณนี้สแลบตรงนี้ผมจะวางไว้แบบนี้ถามว่าทำไมเราถึงเดี๋ยวกูวางผิดถามว่าสแลบทำไมเราถึงต้องวางเว้นไว้แบบนี้นะครับให้มันเหมือน
วัด คือเราจะให้มันเหมือนวัดยิ่งขึ้นไปครับผมใช่ตอนนี้ยังไม่เหมือนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เหมือนตอนนี้วัดยังไม่เหมือนเนี่ยตอนนี้ล่างวัดยังไม่เข้าเดี๋ยวกูลืมบล็อกไปบล็อกนึงอันนี้ต้องวางได้โอเคเรียบร้อยเราได้โครงบ้านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมว่าเราจะต้องไปเอาไม้โอ๊กเนี่ยเดี๋ยวนะต้องเอาไม้โอ๊กเดี๋ยวเอาไม้โอ๊กก่อนไม้โอ๊กเราต้องเอาไม้โอ๊กเนี่ยปิดข้างบนปิดข้างบนแล้วก็ปิดตรงนี้เราจะปิดไว้เพราะว่าตรงนี้คือประตูทางเข้าเดี๋ยวเราปิดไว้นะครับปิดตรงนี้ไว้โอเคอ่ะแล้วเราก็จะมาทำการเขาเรียกว่าอะไรนี่แหละทำแกะสลักไม้โอเคแล้วก็ข้างบนเนี่ยแต่ตรงนี้พี่เวฟก็จะใส่ปิดเข้าไปเลยเนาะฝั่งนี้เราก็จะปิดส่วนตรงเนี้ยเราก็จะปิดแต่ว่าตรงนี้เราจะไม่กั้นประมาณนั้นละกันเนาะโอเคทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับผมวิวขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยเราจะมาสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จภายในพาร์ทหน้าผมบอกว่ามันจะเสร็จนะเพราะตอนนี้ขอไปก่อนเพราะว่าตอนนี้คอมกูจะระเบิดแล้วโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับไปเลยครับผมหวังว่ามันจะออกมาดูดีเอ้ยเดี๋ยวด้านข้างตรงเนี้ยผมจะทำการปิดไว้เลยนะทุกคนผมจะทำการปิดไว้แล้วก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะมาตกแต่งกันว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะทำเป็นยังไงดีเนี่ยตรงเนี้ยผมว่าผมทำให้มันสวยได้